สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับสวัสดีจ้าสวิภาลัตฝ่ายเครือนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพครับคณะนี้นะครับคณะที่กำลังดำเนินรายการนี้นะครับณที่ห้องประชุมเมืองพะเยาตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็ได้มีการจัดเวทีเสวนานะครับหาทางออกประเทศไทยหรือว่าพูดจาหาทางออกประเทศไทยนะครับซึ่งได้จัดวันนี้นะครับวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2556นับตั้งแต่ตังเจ้ามาแล้วครับตั้งแต่7โมงเจ้านะฮะก็มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการจัดเวทีในกทยอยกันเข้ามารายงานตัวนะครับวันนี้น้องเจ้าพี่น้องจากทุกภาคส่วนทุกภาคีทุกหน่วยงานทุกองค์กรตัวแทนมากันหมดเลยนะครับเกือบ600กว่าคนฮะประมาณ600กว่าคนนะครับเต็มห้องประชุมเมืองพะเยานะครับที่ ICT นี่นะอาจารย์ฮะเจ้าสำหรับการจัดเวทีในครั้งนี้นะเจ้าก็เพื่อที่จะสร้างเวทีเสวนาเพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนของสังคมนะเจ้ามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นหาทางออกประเทศไทยนะเจ้ารวมถึงเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อแนวทางในการหาทางออกประเทศไทยแล้วก็เพื่อหาข้อเสนอที่สร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้งแล้วก็การหาทางออกให้กับประเทศไทยของเฮาเจ้าครับแล้วก็วันนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยพะเยาของเฮานะครับโดยวิทยากรกระบวนการนะครับจากทั้งหลายจังหวัดนะครับมาร่วมกันกว่า20คนนะฮะมาร่วมกันเป็นวิทยากรกระบวนการนะครับโดยมีทางมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหลักนะครับทางท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับเอาไปฟังรายละเอียดของขั้นตอนแล้วก็วิธีการจัดเวทีในวันนี้กันดีกว่านะครับพบกับท่านดร.รัฐภูมิพรหมณะนะครับอาจารย์ทีมวิทยากรกระบวนการนะครับได้เล่าคือท่านผู้ฟังได้ฟังว่าตั้งแต่ภาคเจ้ามาจนถึงภาคบ่ายณวันนี้นะครับเปิ้นมีกระบวนการมีขั้นตอนจะได้พ้องครับเชิญรับฟังครับครับสำหรับการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยเวทีจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับก็เราจะมีในส่วนของขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือครึ่งวันเช้าเนี่ยเราจะเป็นการชี้แจงโดยทีมวิทยากรกระบวนการนะครับเพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมทั้ง600คนเนี่ยนะครับได้เห็นว่าตามมติสรุปประเด็นปัญหาตามรายงานของคปเนี่ยนะครับมีปัญหากี่ประเด็นนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการชี้แจงให้ประชาชนผู้เข้าร่วมนะครับได้เห็นว่าการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นวิธีการนึงแบบสันติวิธีเป็นวิธีการนึงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของคนในชาติที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมครับในการพูดจากันนะครับพูดจากันอย่างสันติวิธีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเปิดโอกาสครับให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้นำเสนอความคิดเห็นในภาพใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดทุกๆประเด็นรวมถึงประเด็นในพื้นที่ด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองและในช่วงบ่ายครับจะมีการแยกกลุ่มย่อยเป็น11กลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยก็จะมีการพูดจากันหาทางออกร่วมกันทั้งทุกๆประเด็นนะครับแล้วมีการนำกลับขึ้นมานำเสนอบนเวทีโดยตัวแทนกลุ่มนะครับทั้ง11กลุ่มย่อยหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปนะครับก็เชื่ออย่างยิ่งครับว่าวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้นะครับประชาชนจังหวัดพะเยามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเสนอทางออกของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีครับเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าเมื่อวันพุธที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะเจ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาก็ได้ร่วมกับทางทกสพะเยานะเจ้าจัดงานที่ยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องานว่าบทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหน้าโรงแรมพะเยาเกตเวย์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยากิจกรรมนี้มันมีวัตถุประสงค์นะเจ้าเพื่อที่จะสนับสนุนและก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนนะเจ้าจากกลุ่มสตรีที่ดำเนินกิจกรรมในที่เป็นวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดพะเยานะเจ้ารวมทั้งหมดถึง200คนก่อนนะเจ้าแล้วก็รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา25คนส่วนราชการจากส่วนกลางนะเจ้า15คนเจ้าหน้าที่จากทกสพะเยาจำนวน60คนประธานเปิดงานด้วยนายชูชาติกีรับแป้งนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเจ้าครับงานนี้นี่เป็นงานใหญ่เนาะที่ทางทกส.
เปิ้นได้ร่วมมือจับมือกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาเฮาโดยมีคุณอาลีอ้อยหอมเนี่ยเป็นประธานอยู่เนาะเปิดจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับผมก็ได้ไปร่วมสังเกตการอยู่นะฮะแล้วก็ได้ทำข่าวทำคลิปข่าวชาวพัฒนาชุมชนอยู่นะครับครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับอังคารกรกฎาคมวันที่2นะครับกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหน้าที่ห้องจอมทองชั้น4สารกลางจังหวัดพะเยานะครับท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพะเยาเฮาหรือชื่อย่อก็สชพจังหวัดพะเยานะครับเพื่อชี้แจงและก็ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการชี้เป้าชีวิตจัดทำเข็มทิศชีวิตบริหารจัดการชีวิตและก็ดูแลชีวิตของปี2556นี้นะครับนอกจากครับจังหวัดพะเยาเฮานี่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์เรื่องรายได้จปทข้อ29ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปีนี่มีหลายก็ครับมีหลายเจ้ามีประมาณ 5,200 กว่ารายนะเจ้าโอ้ทั้งหมดทั้งจังหวัดพะเยาเฮานี่นะฮะเจ้าแล้วก็ในปีนี้เนี่ยปี56เนี่ยทางรัฐบาลเปิดกำหนดให้กรมการพัฒนาชนขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้พ้นขีดความยากจนเนี่ยเจ้า 50% เจ้านั่นก็หมายความว่า 2,000 กว่าครัวเรือนจะต้องยกเจ้าระดับรายได้เพิ่นดีขึ้นนะครับเจ้าแล้วก็นอกจากครับกระบวนการทั้ง4กระบวนการที่ติดในแต่ละอำเภอขณะนี้กำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับจะมีขั้นตอนมีกระบวนการที่จะยกคือคนเนี่ยพ้นขีดความยากจนได้จะได้ครับมีขั้นตอนอย่างพ้องครับเจ้าสำหรับกระบวนการนะเจ้าติอู้กันไปก็คือมีทั้งหมด4กระบวนการนะเจ้าก็คือกระบวนการที่1ในเรื่องของชี้เป้าชีวิตกระบวนการที่2เป็นการจัดทำเข็มที่ชีวิตกระบวนการที่3เป็นการบริหารจัดการชีวิตแล้วก็กระบวนการที่4เป็นการดูแลชีวิตนะเจ้ากระบวนการในส่วนของกระบวนการที่1ในเรื่องของการชี้เป้าชีวิตเนี่ยเปิ้นก็จะมีการจัดเวทีนะเจ้าตรวจสอบแล้วก็จำแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่ของแต่ละอำเภอนะเจ้าว่าเป็นครัวเรือนที่สามารถที่จะพัฒนาได้นะเจ้าหรือว่าเป็นครัวเรือนที่เปิ้นเป็นคนชราหรือว่าคนพิการซึ่งเฮาในหลายภาคส่วนอาจจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการสงเคราะห์นะเจ้าหลังจากนั้นเฮาได้ครัวเรือนเป้าหมายแล้วก็จะมีการจัดทำ Family Folder นะเจ้าเกี่ยวกับครัวเรือนอยากจนเป้าหมายที่เฮากำหนดไว้นะเจ้าหลังจากนั้นก็จะมีการจัดทำทะเบียนเพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลในการที่จะติดตามแล้วก็สนับสนุนส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะเจ้าอันนี้เป็นกระบวนการที่1ขั้นที่1เนาะเจ้าขั้นที่2แล้วครับกระบวนการที่2เป็นการจัดทําเข็มที่ชีวิตก็คือให้ครัวเรือนเนี่ยจัดทําหรือว่าทบทวนเข็มที่ชีวิตแผนชีวิตหรือว่าแผนพัฒนาครัวเรือนทุกครัวเรือนเพื่อจะค้นหาช่องทางแล้วก็ศักยภาพกําหนดแนวทางกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อจะยกรายได้ตรงนี้เนี่ยทางทีมงานนะเจ้าเปิ้นก็จะต่างอำเภอเนี่ยเปิ้นจะมีการจัดชุดทีมงานหรือว่าทีมงานเคาะประตูเนี่ยนะเจ้าเพื่อที่จะมีการทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เหตุการณ์แล้วก็รวมไปถึงผู้นำชุมชนที่อยู่ในชุมชนท่านเนี่ยเพื่อจะรวมกันจัดทำเข็มที่ชีวิตให้กับครัวเรือนยากจนรวมถึงว่าจะต้องแจ้งให้กับต่างครัวเรือนยากจนเนี่ยเปิ้นได้รับทราบถึงว่าเขาจะไปพัฒนาอย่างตรงไหนของครัวเรือนเปิ่นรวมถึงว่าตกลงกันเราจะทำแบบนี้นะเจ้าแล้วก็กระบวนการที่3เนี่ยเจ้าก็จะเป็นขั้นที่3ว่าจะได้ครับการบริหารจัดการชีวิตก็จะมีการจัดเวทีบูรณาการโครงการกิจกรรมเข็มที่ชีวิตครัวเรือนเป้าหมายโดยตีทีมงานตำบลภาคีแล้วก็พัฒนาหลายๆภาคส่วนเนี่ยรวมกันผลักดันแผนงานหรือโครงการเข็มที่ชีวิตของครัวเรือนเนี่ยไปบรรจุไว้ในแผนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนนั่นโดยอาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาผลักดันการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อให้ลุผลตามโครงการนั่นนะเจ้าหมายความว่าหลายหน่วยงานมาช่วยกันมาเตอร์นะครับไม่ใช่เฉพาะทางพัฒนาชุมชนเข้าไปอย่างเดียวเจ้าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เลยมาช่วยกันบูรณาการความช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านเฮาแล้วขั้นต่อไปล่ะครับเส้นเล่าก็จะมีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการติอุตะกี้ก็คือ
ประชุมสจพในระดับจังหวัดนะเจ้าประชุมไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วค่ะจำนวน2ครั้งนะเจ้าซึ่งจะดำเนินการในครั้งต่อไปนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการดูแลชีวิตเป็นกระบวนการที่4เนี่ยนะเจ้าเขาก็จะมีชุดทีมตำบลตะเกียบนะเจ้าไปติดตามดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเลี้ยงยากจนแล้วก็รวมที่จะปรับปรุงแผนชีวิตหรือว่าแผนพัฒนาครัวเรือนเนี่ยให้มีความเหมาะสมหลังจากที่เปิดดำเนินการไปในระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีการปรับหรือว่าพัฒนาเพิ่มขึ้นนะเจ้ารวมถึงเพิ่มกำลังใจครัวเรือนอยากจนท่านตุ้ยนะเจ้าครับครับแล้วก็จะมีการจัดคลินิกแก้จนเพื่อที่จะเป็นเหมือนจัดเพื่อให้คำปรึกษาฝึกอบรมตุ้ยเจ้าเจ้าที่สนใจเจ้ารวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เจ้าในการประกอบอาชีพทั้งมวลนี้ใจงบประมาณอยู่เจ้าใจงบประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนครับ3ล้านกว่า3ล้านกว่าบาททั้งจังหวัดนะเจ้านอกจากนั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เปิ้นมีภารกิจบทบาทที่จะช่วยสนับสนุนเนี่ยเปิ้นก็จะเข้าไปช่วยเจ้าในใจงบประมาณของเปิ้นตวยเจ้านะครับในส่วนนี้ก็คิดว่าคงจะสามารถทําให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองดีขึ้นนะครับแล้วหลักๆที่สุดก็คือใจรักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือการพึ่งตนเองเป็นหลักก่อนนะครับพยายามต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคแก้ปัญหาความยากจนของตัวเองนะครับภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ประหยัดอดออมลดอบายมุขอย่างต่างๆนี่เป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นเลยนะครับจึงจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้นะครับท่านครับในตะวันนี้นะครับเมื่อวันที่5ธันวาคมกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทั้งผมเองก็ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมของชุมชนแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะครับที่บ้านสันปูเลยหมู่ที่8ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานี่เองนะครับกิจกรรมที่ผมได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ก็คือนั่นก็คือกิจกรรมของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปูเลยนะครับซึ่งบ้านนี้นะครับจะเป็นบ้านต้นแบบหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับโดยเริ่มต้นเดิมทีเมื่อปี2527เนี่ยนะครับ1กุมภาพันธ์2527เปิ้นได้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันขึ้นมาก่อนนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็มีสมาชิกก่อตั้งแค่173คนออมเงินคนละ10บาทเจ้าแล้วก็เดือนนึงเปิ้นทั้งหมู่บ้านมีเงินสัจจะแค่ 1,700 กันเองนะครับเริ่มเอาฝากธนาคารกันทุกเดือนนับตั้งแต่ปี2527มาจนถึงณวันนี้นะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันปูเลยเป็นมีสมาชิก337คนออมคนละ100บาทถึง 3,000 บาทสัจจะรายเดือนของเปิ้นเนี่ยทั้งหมดก็ตกเดือนหนึ่งออมได้ 133,700 บาทนะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยมีเงินยืมคือสมาชิกได้กู้ยืมหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มเนี่ย 1,800,000 กว่าบาทแล้วก็มีเงินฝากธนาคารอยู่ 209,000 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพื่อที่จะส่งกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยก็ยังได้แตกแขนงเพื่อส่งเสริมให้มีร้านค้าส่งสถิตการตลาดตัวนะสามารถมาจับจ่ายซื้อของนะครับร่วมกันแล้วก็สิ้นปีก็ปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ส่งเสริมกลุ่มทอผ้ากลุ่มเลี้ยงหมูนี่ให้มีเงินทุนหมุนเวียนนะครับส่งเสริมให้มีธนาคารเข้าไว้ให้กู้ยืมเข้าในช่วงขาดแคลนนะครับแล้วก็กู้ยืมในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรตัวนะครับรวมทั้งกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรนะที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยเพิ่นส่งเสริมสมาชิกให้มีการออมแล้วก็ฝากสัจจะทุกเดือนอย่างตะวันนี่หัวหน้าไปเนี่ยเพิ่นส่งสัจจะกันนะครับที่สถาบันการจัดการเงินทุนจากกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาก็ยกฐานะเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปูเลยเมื่อวันที่5จัดตั้งเมื่อวันที่5กรกฎาคม2553เกิดจากการรวมกลุ่มของทั้งกลุ่มออมทรัพย์มีเกือบ17กลุ่มนะฮะที่มาร่วมกันนะครับเดิมก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างบริหารกันไปแต่ณวันนี้เนี่ย17กลุ่มมารวมตัวกันเป็น1นะฮะก็จะมีกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านกลุ่มจักสารกลุ่มเด็ก CCF กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มทอผ้ากลุ่มเงินแสนกลุ่มยูดีมีสุขกลุ่มศูนย์สาธิตกลุ่มปุ๋ยมักกลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์กลุ่มกองทุนสวัสดิการกลุ่มศูนย์สงเคราะห์แล้วก็กลุ่มกองทุนฝ่าย17กลุ่มมารวมกันณวันนี้ก็มีสมาชิกอยู่416คนแล้วก็ยังมีการออมกันทุกวันที่5ของทุกๆเดือน
นะครับขณะนี้ก็มีเงินทุนหมุนเวียนของสถาบันการจัดการเงินทุนอยู่2ล้าน4แสนกว่าบาทนะครับก็เรื่องราวเรื่องนี้ก่อนที่จะเกิดสถาบันการจัดการเงินทุนเริ่มต้นจากกลุ่มออมทรัพย์ไปสู่สถาบันการจัดการเงินทุนนะครับมีผู้กรรมการคนนึงได้เล่าให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนเปิ้นได้ยากจะได้กันพ้องนะครับเชิญไปฟังคุณอินทิราใจกล้านะครับกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนได้เล่าให้ฟังครับเชิญครับเจ้าแต่เดิมสันพุเลยนะเจ้านอกจะมีกลุ่มหลายกลุ่มว่ากลุ่มออมทรัพย์การผลิตของลงทอผ้าเนาะมีกลุ่มทั้งหมดอยู่17กลุ่มกลุ่มปุ๋ยมักกลุ่มแม่บ้านป่อบ้านกลุ่มต่างๆนี่จะมีอยู่17กลุ่มเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของคณะกรรมการแต่ละกลุ่มก็จะเป็นการปล่อยกู้กับนี่นะเจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแต่ละกลุ่มปล่อยกู้ไปก็กลายเป็นว่าดอกเบี้ยบ่เท่ากันเป็นการออมเพื่อกู้กลุ่มนี้ไปป้อกลุ่มนั่นกู้แห่มกลุ่มเดี๋ยวปิดบัญชีแห่มกลุ่มนะเจ้าแต่ละปีนี่จะมีการยืมสตางค์นี่นอกระบบเพื่อที่จะมาปิดบัญชีแต่ละกลุ่มคือได้อ่ะเจ้าก็นี่คณะกรรมการของเฮาต่างหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันมีความเห็นว่าเอ๊ะเฮาจะแก้ปัญหาของชุมชนได้จะได้ดำโดยผู้นำชุมชนบ่ว่าปอหลวงสอบตหรือว่าประธานแม่บ้านคณะกรรมการทุกกลุ่มมีความคิดติจะทำแบบนี้มาเมินแต่ก็ทำบ่ได้วันหนึ่งบ้านสัตว์เลี้ยงของเฮาได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมั่งมีสีสุขมาเจ้าเนาะกับนี่พอดีได้ไปดูงานที่ตำบลห้างสูงไปดูแม่ท้าปลาเป๋าการบริหารจัดการของแม่ท้าปลาเป๋าลักษณะวิถีชีวิตของเปิ้นจะเหมือนของสันเปิ้ลเลยตั้งแต่ว่าเป็นไทลื้อและสภาพแวดล้อมของเปิ้นก็จะเป็นภูเขาและเป็นเหมือนบ้านเฮาเนี่ยเจ้ากลุ่มของเปิ้นก็เข้มแข็งได้โดยตีนี้ผู้นำคือปอหลวงบ้านเปิ้นบอกว่าแต่ก่อนนั่นของเปิ้นก็เป็นเหมือนบ้านสันเปิ้ลเลยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะเจ้าเนาะกับนี่ของเปิ้นบอกว่าเปิ้นได้รวมนี่มาคณะกรรมการไปดูแล้วเขาว่าเอ๊ะการบริหารจัดการของเปิ้ลน่ะดีมีแนวคิดด้วยกันบนรถมาว่าเอ๊ะเขาจะมาทำบ้านเฮาอ่ะบ้านสันปุเลยคือเป็นยังเปิ้ลได้กอยอ่ะเจ้าแต่ส่วนอื่นๆที่เปิ้ลทำมาคือแรงน้ำการพัฒนาหมู่บ้านคือเขียวขจีปลูกผักแบบพอเพียงปลูกผักเพื่อเศรษฐกิจนี่บ้านเฮาจะทำบ่ได้เพราะว่ามีแรงน้ำแต่ปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนี่จะทำได้แต่สิ่งที่ทำได้คือเฮามีกลุ่มแต่กลุ่มของเฮาดูเหมือนจะเข้มแข็งแต่ตั้งในเราอ่อนแอเป็นการย่ายนี่มากกว่าที่เป็นการบริหารเรื่องนี่มากกว่านะเจ้าทำให้เจ้าบ้านเนี่ยมีนี่นอกระบบมีนายทุนนอกระบบเพื่อที่จะมารอเอาดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10คณะตีจะปิดบัญชีกลุ่มของแต่ละปีไปเจ้าสมมติว่าถ้ากู้ออมทรัพย์ของแม่บ้านก็จะไปเปาะของกลุ่มปุ๋ยถ้ากู้กลุ่มปุ๋ยก็ไปเปาะของอะไรปอบ้านถ้ากู้ปอบ้านก็ไปเปาะของเงินล้านเงินแสนอะไรอย่างก็ว่าไปตามนั่นนะเจ้าอันนี้ปัญหาที่เฮาป้าคือมีเจ้าบ้านบางไเนาะเปิ้นก่อนมีการหนีนี่บ่สามารถที่จะชําระนี้ได้อ่ะเจ้าเขานี่บางหลายเปิ้นก็ให้เนาะเปิ้นบอกว่าเปิ้นบ่มีสตางค์ฮือกู้ที่ไหนก็ตันหมดละปิดหมดละบ่สามารถจะมีสตางค์ชําระได้ปัญหาตั้นนี้คณะกรรมการก็เลยไปปรึกษากันว่ามันเกิดขึ้นในชุมชนครั้งแรกค่ะไปดูเฉพาะคณะกรรมการเพียงต่ออันสิ่งเหล่านี้ก็บ่ได้เกิดขึ้นเฮาบ่ได้มาขยายฮือเจ้าบ้านเข้าฮู้ได้แต่คนที่ฮู้คือกรรมการมีความเข้าใจแต่เจ้าบ้านยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคือกรรมการเลยมีแนวคิดว่าจะไปศึกษาดูงานโดยตีฮื้อคณะกรรมการกลุ่มแต่ละกลุ่มเข้าไปร่วมแล้วก็ต้องตีสำคัญคือจะต้องเอาชาวบ้านเข้าไปร่วมเพื่อที่จะมีเปลี่ยนแนวความคิดครั้งแรกจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดฮื้อมีความคิดแนวทางเดียวกันเพื่อจะเกิดการพัฒนาไปร่วมกันเดินไปด้วยกันนะเจ้าเนาะไปครั้งแรกเอาคณะกรรมการไปครั้งที่2เอาชาวบ้านเข้าไปร่วมโดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มประธานแม่บ้านประธานกลุ่มทั้งหลายคณะกรรมการทั้งหลายเวลาไปดูมาแล้วครั้งที่2เฮาก็ยังบ่ได้เกิดหลายครั้งที่เฮาบ่ได้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาครั้งที่3ก็เลยเอาชาวบ้านน่ะเข้าไปร่วมคราวนี้ไปดูติห้างสูงมาการบริหารจัดการของเปิ้นเงินเปิ้นนักคราวนี้ปิกมาบ้านเฮาแต่ละคนก็เริ่มมีความคิดเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเฮาน่าจะที่จะช่วยกันสำหรับคนที่เปิ้นทุกข์ยากที่หลายๆร้ายที่เปิ้นสามารถอันบ่ชำระนี้ได้และมีหนี้นอกระบบมีหนี้ในระบบ
มีอยู่จำนวนหลายครัวเรือนเพราะฉะนั้นพอกล้ามาปุ๊บความคิดของผู้นำของเขาคือนำโดยคุณเพ็ญศรีเชิญวงศ์ปันหลวงทั้งคณะไอ้สอบตเจ้าน้องรวมกันหัวหน้าคุ้มมีความคิดรวมกันมาประชุมคณะกรรมการด้วยกันว่าเขาจะควรจะทำก็วิธีการคือพอมีความคิดตรงกันว่าเขาจะลงไปต่ำคุ้มก็เลยลงไปเหมือนกับว่าไปเยี่ยมบ้านยามแล้งลงไปเป็นคุ้มเป็นคุ้มเพื่อที่จะเขาจะเจาะเข้าหาเจ้าบ้านว่าเอ๊ะปนมีความคิดเห็นตรงกันก็ตีว่าเขาไปดูงานแล้วเขาจะมารวมกลุ่มของทุกกลุ่มมาไว้เป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนของบ้านสันปุเลยพอลงไปข้างแรกเจ้าน้องไปเป็นทีมเจ้าเขาจะลงไปคุ้มทีนึงไปตอนมาแล้งเจ้าตอนตีปนเรื่องงานเขาก็จะบอกหัวหน้าคุ้มไว้ว่าฮึทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะด้วยเหตุผลอย่างด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาเขาไปแค่คณะกรรมการหรือ 2-3 คนนี่เจ้าบ้านแต่ละครัวเรือนปนก็บ่มีความเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นอย่างดอกเบี้ยเขาเคยได้ร้อยละ3จากกลุ่มร้อยละ2จากกลุ่มแล้วเขาก็บ่ได้เขาจะลดดอกเบี้ยลงแล้วมาด้วยกันบริหารทีเดียวนี่ปนมีแนวความคิดจะได้กว่าเจ้าบ้านปนเข้าใจว่าเวลามาบริหารแล้วดอกเบี้ยคณะกรรมการจะเอากะเนี่ยเจ้าเนาะก็เลยลงไปเป็นคุ้มนำโดยผู้นำและทีมงานลงไปผลที่ออกมาคือแต่ละคุ้มปนก็มีความเข้าใจว่าก็ดีเหมือนกันเพราะเขาไปดูงานมาละความคิดเขาก็เริ่มเปลี่ยนที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเจ้านี่คือจุดสำคัญของการจะเกิดสถาบันพอเจ็ดคุ้มปุ๊บลงไปเจ็ดคุ้มความเห็นของทุกคุ้มมีความเห็นตรงกันว่าเนี่ยเตอะมันดีกว่าเนี่ยเตอะเพราะฉะนั้นคือพอมีความคิดเจ้าบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดขึ้นมาก็เลยมาประชุมประชาคมในหมู่บ้านก็ทุกคนก็คือความเห็นชอบว่าเนี่ยทำเตอะด้วยเหตุผลที่ว่าทุกคนเข้าใจละเวลาเขาลงไปต่ำคุ้มปนมีความเข้าใจสิ่งที่เขาทำละทุกคนได้ยินหัวหน้าครัวเรือนมาปนก็ไปอู้ซูพ่อแม่พี่น้องนะคนใดคนหนึ่งในครัวเรือนมาปนก็จะไปอู้เล่าซูกันฟังว่าเนี่ยคณะกรรมการปนจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นพอประชาคมปุ๊บว่าเขาจะรวมทุกกรมเข้ามาเป็นสถาบันกันเหมือนจะการเงินนี่จะมีความคิดเห็นตรงกันก็ในมติที่ประชุมก็เห็นชอบเจ้าติจะเกิดสถาบันการเงินรวมกลุ่มขึ้นมาในบ้านสันปุเลยอ่ะเจ้าครับได้ฟังคุณอินทิราใจกล้านะครับกรรมการได้เล่าให้ฟังความเป็นมาก่อนที่จะจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินเนี่ยเปิ้นได้มีการดูงานมีการปรึกษาหารือจัดเวทีกันหลายขั้นหลายตอนก่อนจะมาเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนนะครับก็ขั้นตอนเยอะพอสมควรกว่าจะรวมตัวกันได้ทั้ง17กลุ่มเนี่ยนะครับเนาะกว่าจะเข้าใจกันได้แล้วก็เจ้าบ้านสมาชิกทั้งหมดจะเข้าใจกันได้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับหลังจากที่จัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาฟังว่าเปิ้นบริหารจัดการจะได้ละเกิดประโยชน์ให้กับสมาชิกจะได้พ้องครับเชิญพบครับคุณอินทิราใจกล้ารอบที่2ครับเชิญครับพอรวมกลุ่มปุ๊บวิธีการคือเฮารวมเอายอดนี้เฮาบ่ได้รวมเอาอย่างอื่นขึ้นมาครั้งแรกมาคือเฮารวมยอดนี้โดยใจวิธีการคือคณะกรรมการจากทุกกลุ่มเข้าไม่มีส่วนร่วมโดยตีว่าเอาเงินเปิ้นมาอย่างกับกลุ่มทอผ้าเอาเงินเปิ้นมา 450,000 น่ะเจ้าเนาะคณะกรรมการของเปิ้นก็ต้องเข้ามาร่วมตัวเพื่อที่จะติดตามมาดูเงินของเปิ้นตัดติเอามาเนี่ยเปิ้นเอาไปเนี่ยหยังกลุ่มปอบ้านก็มากลุ่มปอบ้านก็จะมาดูของเปิ้นกลุ่มปุ๋ยมักก็จะมาดูของเปิ้นทุกกลุ่มมาคณะกรรมการมา2คน2คนเพื่อจะมาดูวิธีการการบริหารจัดการร่วมกันจึงเกิดสถาบันขึ้นมาเฮามีการรวมบัญชีรวมมาคือ1ครัวเรือนจะฮื้อมี1บัญชีบ่ว่าป้อนี่จะไปกู้มา7กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มก็แล้วแต่กลุ่มไหนก็แล้วแต่เขาก็จะจดรายละเอียดว่ากู้กลุ่มป้าบ้านมา 5,000 กู้อุ้มแม่บ้านมา 3,000 แม่บ้านไปกู้กลุ่มปุ๋ยมากมา 4,000 จะมารวมเป็น1บัญชีต่อ1ครัวเรือนสรุปแล้วคือทั้งหมดที่เฮารวมมาครั้งแรกนี่คือยอดนี้ทั้งหมดนี่มันจะอยู่ติ98ครัวเรือนโดยประมาณน่ะเจ้าถ้าจําบ่ผิดน่ะเจ้าคือ98ครัวเรือนพอได้98ครัวเรือนยอดหนี้สูงสุดจะอยู่ที่แสนกว่าหมายถึงว่าเขาคู่กลุ่มใหญ่ในหมู่บ้านน่ะ1ครัวเรือนมีหนี้อยู่แสนกว่าที่เขาบริหารจัดการยกย้ายคนที่มีหนี้หนักๆที่มีปัญหาก็คือคนที่ยอดหนี้สูงๆนะเจ้าเนาะเพราะว่าแต่ละครั้งเขาไปจ่ายดอกเบี้ยจะบ่เท่ากันคราวนี้เขาเลยมีวิธีการรวมมาแล้วพอหลังจากที่รวมมาแล้วคณะกรรมการก็เลยมาปรึกษากันว่าเฮาบ่ได้มีระเบียบรัดกุมคณะนั่นคือใจวิธีของคณะกรรมการคิดเองเนาะคราวนี้ก็คิดกันว่าเอาอีดีกว่าเฮามาตกลงกับคนที่มีหนี้หนักที่สุด
ตีเปิ้นเดือดร้อนนักที่สุดดีกว่าห้องเปิ้นมาอู้เป็นหลายๆไปอยู่ประมาณ10รายเนาะเจ้าเนาะคนที่มีหนี้สูงสุดคราวนี้คนรายอื่นๆเขาจะมาห้องมาอู้เตือพ่อบอกว่าเปิ้นบอกว่าเปิ้นสามารถชําระได้ถึงแม้เปิ้นจะเป็นหนี้กลุ่มย่อยเปิ้นยังชําระได้อยู่แต่คนที่มีหนี้ปัญหาที่เปิ้นบ่สามารถชําระได้เขาจะห้องมาเคลียร์เปิ้นว่าเนี่ยหนี้ของคุณแสนกว่านี่คุณจะส่งได้แต่ใดหนี้ของคุณ 90,000 จะส่งได้เดือนแต่ใดพร้อมดอกเบี้ยพร้อมต้นคราวนี้มานั่งอู้กันแล้วมาติตกอยู่ที่ประมาณอยู่5ปีเจ้าหาอยู่60เดือนคนที่มีหนี้สูงสุดที่เขาส่งเดือนนึงอยู่ 4,000 กว่าเนี่ยเจ้าก็เลยถามเขาเพิ่นว่าเนี่ยถ้าส่งต้น 1,000 บาทแล้วก็ดอกถึงต้นถึงดอกเนี่ยอยู่ประมาณ 1,800 บาทเนี่ยคุณจะส่งได้ก็เขาบอกว่าเขาส่งได้เขามาสามารถมีสตังค์ให้ลูกเขาไปเฮียนหนังสือได้รายนี่คือรายที่เพิ่นมีปัญหาที่สุดนะเจ้าเนาะแถมรายนึงเพิ่นก็เหมือนกันเพิ่นบอกว่าเพิ่นสามารถยกย้ายนี่ได้ละเพราะว่าตัดมดไปเอาที่ไหนก็ได้ถึงแม่จะไปเอานอกระบบเขาก็สามารถที่จะบริหารจัดการตัดนี่ได้เพราะฉะนั้นห้องรายที่2มาเจ้ามาอู้กันแถมผลปรากฏว่าเพิ่นก็สามารถส่งได้ตามที่ว่า60เดือนให้เขาส่งได้จึงได้เกิดเป็นสถาบันการเงินเอาเข้าที่ประชุมใหญ่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยสถาบันการเงินรวมมีนี้รวมนี้มาได้98บัญชีละเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มาติดที่ประชุมบอกว่าจะฮื้อหาร60เดือนนี่จะว่าจะได้เสียงส่วนรวมบอกว่าได้60เดือนนี่เกิดการเป็นเหมือนกับระเบียบขึ้นมาว่าอ่ะคนที่มีปัญหานักเขาร้องพอก่อนนี่เนาะถ้าบ่ดีก็ปรับกันปีต่อไปอ่ะเจ้าก็อยู่ที่60เดือนหลังจากที่ว่ารวมมาเป็น98บัญชีอ่ะเจ้าก็อยู่ที่60เดือนทุกคนก็เลยร่างระเบียบขึ้นมาว่าจากดอกเบี้ยร้อยละร้อยละ3ร้อยละ5ร้อยละ2ก็แล้วแต่ที่เป็นกู้มานะมาอยู่สถาบันนี่ควรจะอยู่ร้อยละบาทต่อเดือนได้ก็ถึงแม้ว่าร้อยละบาทต่อเดือนดูยอดมันดูดอกเบี้ยมันจะสูงสำหรับยอดนี่ติรวมมาข้างแรกอยู่ประมาณล้านเจ็ดเนาะเจ้าเนาะยอดนี่รวมอ่ะเจ้าอันนี้อยู่ประมาณล้านเจ็ดดอกเบี้ยก็จะได้หมื่นกว่าถ้าร้อยละบาทดอกเบี้ยนี่จะไปเนี่ยอย่างพองก็เลยมาอู้กันที่ประชุมว่าดอกเบี้ยแต่ละส่วนก็จะจัดสรรตามผลกำไร6บาทครั้งแรก6บาทจะคืนไปที่กลุ่มถ้าสมมติว่าร้อยละ12ต่อปีของกลุ่มทอผ้าเอาเงินเข้ามาปุ๊บ6บาทนี่จะปิ๊กไปฮือกลุ่มทอผ้าเปิ้นไปบริหารจัดการในเรื่องการซื้อเส้นได้ซื้อหยังก็แล้วแต่ติคณะกรรมการ2คนเปิ้นรับเข้ามาเปิ้นก็จะรับดอกเบี้ยไปบริหารกลุ่มนะเจ้าเนาะกลุ่มปอบ้านก็จะรับของเปิ้นไปทุกกลุ่ม17กลุ่มจะทําเหมือนกันหมดเปิ้นก็จะรับของเปิ้นไปเพื่อที่บริหารจัดการกลุ่มอย่างเช่นว่าผู้สูงอายุอาจจะไปทําดอกไม้กลุ่มปุ๋ยมักไปทําปุ๋ยมักก็แล้วแต่คณะกรรมการกลุ่มย่อยบาทก็จะจัดสรรผลประโยชน์ขึ้นมาคือ50สตางค์นี่จะให้คณะกรรมการนะเจ้าเนาะอันนี้เก็บไว้ที่สถาบันนี่บาท50เพื่อที่จะสร้างซื้ออุปกรณ์วัสดุเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่จําเป็นใจกับสถาบันเนาะแล้วก็แถมบาทนึงคือการศึกษาแล้วบาทนึงเป็นด้านอาชีพและชดเชยการนอนโรงพยาบาล2บาท2บาทให้เฮาจะได้ชดเชยโรงพยาบาลเฮาจะอู้ทีละข้อนะเจ้าเนาะการชดเชยนอนโรงพยาบาล2บาทติดจากดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีนะเจ้าเฮาจะเฮือเฉพาะสมาชิกที่มาออมกับสถาบันแบบยั่งยืนคือออมเดือนละ50บาท50บาทนี่จะบ่มีการถอนจนกว่าจะครบ5ปีระเบียบออกไว้ว่า5ปีนะเจ้าถ้าใครไปนอนโรงพยาบาลเจ็บเป็นเย็นอุ่นนอนโรงพยาบาลก็จะมาเบิกสมาชิกทุกคนก็จะมาเบิกจากสถาบันได้คืนละ100บาทแต่บ่เกิน5คืนเจ้านี่คือเบื้องต้นที่เฮาทํากันมาเริ่มแรกนะเจ้าเนาะสําหรับการการศึกษาเจ้าฮื้อละออนเจ้าฮื้อเด็กเฮาจะมีนโยบายอยากฮื้อละออนฮู้จักรักกันออมเนาะออมสตังค์เป็นเนี่ยเจ้าเพราะฉะนั้นคือละออนที่มาออมกับสถาบันทุกๆปีละออนก็จะได้เงินจากดอกเบี้ยสถาบันเนี่ยฮื้อคนละ100บาทอ่ะเจ้าตกอยู่ประมาณ87ละออนจะมีอยู่87หุ้นอยู่ประมาณ 8,700 บาททั่วน่ะเจ้าแต่ละปีน่ะเจ้าอันนี้ด้านการพัฒนาอาชีพสําหรับด้านการพัฒนาอาชีพนี่คือถ้าใครอยากจะได้สตังค์ไปซื้อจักเนาะเจ้าเนาะอย่างบ้านเฮานี่ก็จะเย็บจักเนาะเย็บทอผ้าเย็บจักผ้าโหลอ่ะเจ้าถ้ามีตังค์ก็มาเอาสตังค์ส่วนเนี้ยของด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมไปซื้อปุ๋ยซื้ออะหยังก็จะมีส่วนนึงที่เฮาแบ่งเอามาของอาชีพหรือว่าไปดูงานว่าบ้านอื่นเพิ่นจะทําได้ก็จะเจ็ดบางส่วนมาทําเรื่องนี้อ่ะเจ้าเอาละครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันเสาร์นี้นะฮะรายการฟังสบายสไตล์พระธรรมชนเวลาก็
หมดสิ้นไปแล้วนะครับวันนี้ผมยุทธภูมินำวงแล้วก็น้องแจ๋ววิภาราชไฟเครือขอนำรายการนะจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า